เคสหนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะคุณพี่พยาบาลฉีดวัคซีนไป2โดสแล้วเหมือนกันซิโนแวคแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันค่ะเนี่ยติดกันเลยนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรค่ะอธิบดีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็แถลงถึงความคืบหน้าของวัคซีนบูสเตอร์ด้วยนะคะว่าต้องการแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องพยาบาลที่ได้รับทราบว่าน้องเสียชีวิตหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นความเสียสละของน้องพยาบาลที่ปฏิบัติงานทุ่มเทจนติดโควิดและอยู่ในการรักษาของทีมแพทย์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้การตรวจสอบพบว่าน้องก็ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อเดือนเมษายนนะคะและเข็ม2เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมครบ2เข็มแล้วครบได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยแต่ด้วยการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเดือนมิถุนายนได้รับเชื้อค่ะและมีประวัติว่าน้องอาจจะมีน้ำหนักตัวเยอะนิดนึงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงแล้วน้องพยาบาลท่านนี้ก็เสียชีวิตทั้งที่ได้รับวัคซีน2เข็มแล้วอีกด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าน้องเป็นคนเสียสละแต่จริงๆแล้วนะการเสียสละก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเสียชีวิตด้วยการปฏิบัติหน้าที่นะคะถ้าดูแลกันได้อย่างดีกว่านี้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.